มโนมาเก๊าเป็นบันทึกการเดินทางส่วนบุคคลเนื้อหาภายในจึงมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องจินตนาการผสมกันอยู่ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงเหมาะสำหรับชมเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้มโนมาเก๊าเกานะครับนอกจากตอนกลางวันเนี่ยจะมีที่ให้เที่ยวหลากหลายแล้วนะครับกลางคืนเนี่ยก็ยังน่าเดินเล่นยิ่งอากาศดีๆแบบนี้ครับ10กว่าองศาเย็นๆสบายๆนะครับไม่ต้องมีหิมะให้เฉยแฉะมากในสวนของเขาอะครับดูสิครับมีต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยที่สำคัญครับมีการตกแต่งไฟสวยงามอันนี้คือปกติของเขานะครับดูสิฮะต้นไทรแบบว่าใหญ่เลยอะฮะคือนี่คือกลางเมืองนะครับแถวๆเนี้ยมีตึกสูงมากๆแต่ว่ามีสวนแบบโหใหญ่เลยครับต้นไม้นี่สูงแบบตึก5ชั้นนะฮะเป็นต้นไทรด้วยนะครับปลูกมานานคาดว่าจะไม่ได้ตัดเลยอะฮะดูดิคือใหญ่มากปลูกเป็นแนวครับผมว่าน่าจะหลายสิบหลายร้อยปีช่วงนี้ช่วงตรุษจีนครับก็จะมีประดับประดาโคมโอ้ยสวยงามเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสไม่ใช่คริสต์มาสวาเลนไทน์ด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์โอ้สวยเลยอ่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี่คือสวนกลางเมืองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามาเก๊าเนี่ยแผ่นดินผืนเล็กๆเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างใหญ่คือมีทุกอย่างไม่ขาดเลยครับถามว่าสวนนี้อยู่ตรงไหนไม่ไกลจากตอนกลางวันครับตรงข้ามเจ้าแม่กวนอิมนี่เองครับตรงนี้มีเทศกาลโคมไฟมีตุ๊กตาไฟด้วยเดี๋ยวไปดูกันน่ารักทีเดียวอีกที่หนึ่งนะครับอากาศดีๆแบบนี้ยังไม่อยากนอนกินข้าวแล้วอยากเดินย่อยแนะนำให้มาที่หน้าโรงแรมวินครับมีของฟรีดีๆให้ดูทะเลสาบหน้าโรงแรมวินเนี่ยเป็นทะเลสาบที่จุน้ำประมาณ 800,000 แกลลอนฮะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีโชว์น้ำพุเต้นระบำ เรียกซะโบราณเจียวน้ำพุเต้นรำครับจะมีหัวฉีดน้ำ200หัวบวกๆนะครับไม่ใช่แค่หัวฉีดน้ำไฟฉีดระเบิดฉีดเอฟเฟกต์ไฟแสงสีเสียงจัดเต็มครับโชว์ทั้งหมด4แบบครับมีกิมมิกมีเพลงแตกต่างกันไปนะครับเป็นเพลงป๊อปเพลงที่คุ้นหูหรือว่าเพลงจากบรอดเวย์มิวสิคัลนะครับโชว์นึงเนี่ยความยาวประมาณ3นาทีนะครับแล้วก็จะเล่นทุกๆ15นาทีวนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณ11โมงแต่ผมว่ามาตอนดึกๆเนี่ยเวิร์กกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาตอนกลางวันเนี่ยมันเห็นแค่น้ำพุถูกไหมแต่มากลางคืนครับมันได้ทั้งแสงสีเสียงและอรรถรสอรรถรสอรรถรสรอตั้งนานนะครับถึงว่าทำไมน้ำพุเต้นระบำไม่เต้นนาทีเพราะว่าเนี่ยครับป้ายเขาบอกว่าโชว์ไทม์เนี่ยนะครับของน้ำพุเต้นรำเนี่ยวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับ11โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม55คือมา4ทุ่มกว่าไงก็เต้นไปเด็กเต้นแข่งกันโชว์มังกรครับกับโชว์ต้นไม้เนี่ย
ให้สังเกตป้ายครับ Rotunda นะฮะตามป้ายนั้นไปมันจะมีทางเข้าหลายทางนะครับทางเข้าหนึ่งที่เจอเลยก็คือทางเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดู Rotunda Entrance นะก็จะเข้าตรงนี้ครับเจอเลยจากเมื่อกี้ครับผมเข้าตรง Tokoman Lake หรือว่าน้ำพุเต้นระบำนะครับก็ต้องตรงเข้ามานะครับแล้วก็มาทางซ้ายนะครับอยู่ที่ซ้ายครับแต่เล่าถึงสถานที่เวอร์วังอลังการนี่หน่อยเพดานใหญ่โตมากๆเขาแบ่งเป็น12ชั้นในไอริซ่าแต่ละแฉกนะครับแบ่งกันด้วยต้นไม้ไผ่กับกิ่งไม้ไผ่นะครับและแต่ละแฉกนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสัตว์ในแต่ละจักรราศีหมากระไก่อะไรว่ากันไปอลังการทีเดียวต้องสังเกตตรงพื้นครับตรงพื้นนี่โดมๆแบบนี้ฮะจำลองเครื่องวงกลมท้องฟ้าถ้าไปสังเกตดีจะเป็นจุดๆๆเป็นดาวของแต่ละราศีแล้วก็มีรูปบ้านเขามีโชว์พื้นให้ดูตั้ง2โชว์นะโชว์นี้จะเล่นทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับ2โชว์นี้ครับเราเรียกสั้นๆว่าโชว์มังกรกับต้นไม้นะครับโชว์มังกรเนี่ยจะโชว์ตอนเข็มยาวตีเลข12นะครับแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเข็มยาวตีเลข6เนี่ยก็จะเป็นโชว์ต้นไม้ครับเล่าถึงโชว์ตอนเข็มยาวตีเลข12ก่อนนะครับอันนี้คือโชว์มังกรถ้าแปลเป็นไทยก็คงเป็นมังกรแห่งความรุ่งเรืองครับเราก็จะเห็นคนจีนเขาเชิดมังกรในคนต่างๆถูกไหมครับเพื่ออำนวยพรได้มีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยนะครับที่นี่ก็เหมือนกันครับเอาความเชื่อนั้นมาเล่นมาโชว์ที่นี่ครับโชว์มังกรเนี่ยไม่ธรรมดาครับโชว์นี่นะครับจะเริ่มจากการอึมครึมมืดสลัวไม่เคยดูนะดาวเอาจะมีควันครับคราบคลุ้งออกมาจากด้านล่างมังกรทองแกะสลักครับค่อยๆโผล่ออกมาจากกลุ่มควันด้านล่างเผยตัวความยาวเต็มที่28ฟุตนะครับไม่ได้มาเปล่าเปลือยธรรมดามาพร้อมดอกบัวครับนี่ดอกบัวค่อยๆบานบานเต็มที่เนี่ยใหญ่ตั้ง12ฟุตนะครับโหเพดานเปิดเป็นแบบมังกรไฟจากนั้นพ่นไฟตาลุกวาวพ่นควันอลังการเวอร์ไหมเล่นใหญ คือดีมากคือดูใกล้ๆแล้วแบบดีมากตอนมังกรเข้าแบบสบตากับเราคือดีมากเดี๋ยวรอโชว์ต้นไม้ครับระหว่างนี้ครับเขาก็หลอกเราด้วยการเปิดเพลงสนุกสนานดูเหมือนว่าโถงนี้ไม่มีอะไรหลอกคนอยู่ก็โชว์เลยฉะนั้นงั้นเราเต้นก่อนเต้นรออีกโชว์นะครับโชว์ต้นไม้ส่วนโชว์ต้นไม้นี่นะครับมันเริ่มจากต้นไม้ครับโผล่มาขนาดเท่าต้นไม้จริงเลยครับไม่ใช่ต้นไม้แบบไก่กาลาเล่คือโผล่ขึ้นมาทั้งต้นเลยครับเป็นต้นทองมีกิ่งก้านประมาณ 20,000 กิ่งนะครับแล้วก็มีใบประมาณ 98,000 ใบที่สำคัญเนี่ยต้นก้านเนี่ยเป็นสีทองทั้งหมดโดยเฉพาะใบครับทำจากทอง24กะรัตไอ้ 98,000 ใบนะครับทองทั้งนั้นก็เ
้นไม้นี้แทนวัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองที่แผ่รากกิ่งก้านใหญ่โตมายาวนานของวัฒนธรรมจีนนะครับส่วนด้านบนครับเพดานจะเปิดออกแล้วก็จะมีแชนเดเลียร์อันใหญ่ฮะอันนี้แทนวัฒนธรรมตะวันตกของฝรั่งนั่นเองครับทองคริสตัลแชนเดเลียร์มาเจอกันสวยงามอลังการมากต้นไม้จะมุดไฟก็ค่อยเปลี่ยนสีเขาแทนสีฤดูครับไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปความมั่นคงความลงตัวอะไรก็อยู่เหมือนเดิมครับนี่เล่าขนาดนี้ไม่ต้องดูเลยใช่ไหมตลกคืออะไรรู้ไหมฮะตอนที่ต้นไม้ค่อยๆโผล่เข้ามาฮะคนโยนเงินเข้าไปคือแบบว่าหวังว่าคงจะได้โชคลาภเงินทองเหมือนต้นไม้นะครับโรงแรมวินก็ได้เงินใหม่สำหรับใครที่ดูโชว์มังกรและโชว์ต้นไม้จากคลิปนี้นะครับขอให้เฮงๆโชคดีนะครับโชว์กลางคืนหมดละ EP หน้าเป็น EP อะไรพาไปมโนที่ไหนแต่ยังอยู่ที่มาเก๊าแน่นอนวันนี้เพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งวันเองติ่งมาเก๊าถนนเราเคยรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ยทำไมถนนฟุตบาทของต่างประเทศอ่ะมันถึงเดินได้ราบรื่นสบายน่าเดินมันมีหลายองค์ประกอบครับฟุตบาทของเขานี่คือกว้างใหญ่ต่อหม้อไม่มีเลยโลกสำหรับการเดินอย่างที่สองที่บ้านเราเนี่ยมีแต่ต่างประเทศเขาไม่มีการเราจะตัดเรื่องสายไฟออกนะครับนั่นก็คือทางเข้าตึกครับนี่เห็นไหมฮะบ้านเราอ่ะเวลาตึกใหญ่ๆฮะมันจะมีถนนตัดเข้าตึกนึกออกไหมมันทำให้ฟุตบาทอ่ะเดินไป89เจอทางอีกแล้วเป็นมาเก๊าเนี่ยครับฟุตบาทของเขาเนี่ยต่อกันยาวเลยคือไม่มีทางเข้าตึกครับมันเป็นฟุตบาทแบบตลอดอ่ะให้คนเดินได้จะมีทางเข้าตึกอยู่ข้างหลังตึกหรืออยู่ข้างๆตึกซึ่งมีน้อยมากนี่ฮะผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยแหละที่ทำให้ฟุตบาทของเขาเนี่ยโล่งลื่นถือว่าเป็นคุณแม่ผมทะเลใหม่ทั้งหมดครับอยู่หลังโขดหินตรงนี้ผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์คลิปนี้ได้นะครับ